โยซงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่งไปขายของกลับมานะคะเรานะคะเห็นหลานๆนะทำกับข้าวอร่อยมากเลยเมื่อกี้ถามนะคะเขาบอกว่าเขาไปจับกุ้งหอยปูปลามานะคะแล้วก็เขาไปจับที่ไร่ที่สวนนะคะมาแล้วก็เขาเอามาทำกับข้าวนะคะเขาเอาไปต้มในกระบอกไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปดูว่าเขานำไปต้มในลักษณะไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาหารที่เขาทานเนี่ยมีรสชาติยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะค่ะอันนี้ก็กำลังเอาไปต้มนะคะในกระบอกไม้ไผ่นะคะลูกหลานเขาบอกว่าเขาไปจับกุ้งหอยปูปลาเนาะที่สวนมานะคะแล้วก็เขามาทำกับข้าวเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูนะคะว่าตอนสุกเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะก็เอาไปต้มแล้วเนาะรู้สึกว่าเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไปจับปลากับปูได้มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เอานำมาต้มแบบในกระบอกไม้ไผ่นะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้าสุกนะเดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมนะคะก็อันนี้ก็จะใช้วิธีการต้มนะคะแบบต้มในกระบอกไม้ไผ่นะคะก็จะใช้ไฟด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสุกยังไงเดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูนะคะอันนี้กำลังเดือดนะคะกุ้งหอยปูปลาที่เรานำมาต้มในกระบอกนี่กำลังเดือดเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวช่วงว่างๆนะจะไปจับปูแล้วก็กุ้งหอยปูปลาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็เป็นปลานะคะส่วนที่นำไปต้มในกระบอกไม้ไผ่ก็นำไปต้มแล้วนะคะก็ยังเหลือส่วนที่เหลือก็นำไปทอดกรอบๆนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นปลานะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะยังไงก็ขออภัยด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนบ้านนะคะอันนี้สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำไปเทนะคะแล้วก็จะกินนะคะโอ้ยพวกเธอไปเทที่อื่นโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็เทลงในภาชนะแล้วนะคะที่จะนำไปรับประทานนะคะนี่อันนี้ก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าปูกุ้งอะไรประมาณนี้นะคะก็อร่อยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เราจะนำไปรับประทานแล้วนะหอมมากเลยค่ะฝานนี้เราก็นำไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะในครอบครัวของเราก็มีเด็กนะคะหลายคนเยอะมากเหมือนกันนะคะดูสินะคะดูสิอันนี้เด็กๆของเรามีหลายคนนะคะมีทุกคนอร่อยไหมคะความสุขในครอบครัวอร่อยมากอร่อยมากนะคะยังมีมาเร็วมาเร็วแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปจับอีกนะคะเราต้องไม่ยอมว่าต้องเกินตลอดก็วันนี้นะคะทุกคนก็รับประทานอาหารนะคะที่ไปหามานะคะอย่างอร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงว่างๆนะเราจะไปหาแล้วก็ไปจับปูกับปลาใหม่อีกนะคะยังไงใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ